ดูความคืบหน้าของกรณีเด็กนักเรียนที่เสียชีวิตในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ค่ะเบื้องแรกเนี่ยมีการแจ้งนะคะว่าแป้นคีย์บอร์ดระเบิดแต่ข้อเท็จจริงนั้นเสียชีวิตจากอาวุธปืนค่ะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางบัวทองจังหวัดนนทบุรียืนยันนะคะว่าเกิดจากปืนร่วงแล้วลั่นใส่เพื่อนร่วมชั้นและคู่กรณีไม่ได้มีปมขัดแย้งกันค่ะความคืบหน้าของนักเรียนชั้นม.3ที่ยิงเพื่อนร่วมชั้นเสียชีวิตภายในห้องเรียนคอมพิวเตอร์โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะล่าสุดนั้นทางผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางบัวทองได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมาว่าก่อนเกิดเหตุนักเรียนที่ก่อเหตุนำปืนไทยประดิษฐ์ออกมาโชว์กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนแล้วทำร่วงหลุดมือกระแทกกับคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์เป็นเหตุให้ปืนลั่นโดนเพื่อนร่วมชั้นเรียนเสียชีวิตไม่พบประเด็นอื่นค่ะโชว์เพื่อนแล้วก็มันตกไปกระแทกกับคีย์บอร์ดทำให้คีย์บอร์ดแตกแล้วก็ลั่นมันก็ผมเป็นแบบนี้แค่นั้นเองครับไม่ได้เปิดแมวครับไม่ยังไม่ได้มีประเด็นวิวาทอะไรไม่ได้มีเหตุจูงใจเรื่องความขัดแย้งที่คุยกันยังไม่มีสอบพยานไปแล้ว 7-8 ปากยังไม่พบนะครับแต่ว่าเราเรียกว่าการคุยในเบื้องต้นเพราะการสอบเด็กจะต้องผ่านนักจิตวิทยาครับแต่ในเบื้องต้นที่เด็กให้การแบบนี้ประกอบกับที่เกิดเหตุก็น่าจะเป็นแบบนั้นครับเขายืนยันว่าไม่ได้จงใจเอาปืนมาเพื่อก่อเหตุอะไรไม่แล้วที่เกิดเหตุก็เป็นส่วนการติดตามค้นหาปืนของกลางนะคะนักประดาน้ำลงดำน้ำค้นหาปืนในคลองบางไผ่อยู่หลังโรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะที่ห่างจากโรงเรียนของผู้ก่อเหตุประมาณ2กิโลเมตรและเป็นจุดพิกัดตามคำให้การของนักเรียนที่ก่อเหตุการค้นหาก็ได้พบปืนของกลางนะคะเป็นปืนไทยประดิษฐ์ขนาดกระสุนเนี่ยจะต้องรอให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเป็นผู้ตรวจพิสูจน์และยืนยันผลอย่างเป็นทางการค่ะส่วนเรื่องของคดีความนะคะเบื้องต้นนั้นเข้าข่ายความผิดพ.ร.บ.อาวุธปืนและความผิดต่อชีวิตและทรัพย์สินผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางบัวทองระบุอีกว่าขณะนี้ได้ตัวผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วส่วนเจ้าของปืนก็มีอายุใกล้เคียงกับนักเรียนผู้ก่อเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนสำหรับมารดาของนักเรียนที่เสียชีวิตนะคะบอกว่ายังไม่ทราบมูลเหตุที่แท้จริงแต่ยืนยันว่าลูกชายไม่เคยมีปัญหากับใครและเป็นเด็กที่ชอบทำกิจกรรมนะคะส่วนนักเรียนชายผู้ก่อเหตุทางครอบครัวก็ไม่รู้จักคาดว่าน่าจะเป็นคนละกลุ่มกันแต่ลูกชายก็ไม่เคยเล่าว่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมห้องที่โรงเรียนค่ะตอนแรกเลยไม่ได้คิดพอทีนี้พอได้เข้าไปเห็นอะไรเงี้ยก็คิดว่าไม่ใช่คมแน่นอนแล้วมันต้องมีอะไรแล้วเนาะเพราะว่ามันเห็นโอ้สภาพเห็นจากบาดแผลน้องใช่ค่ะแล้วก็กองเลือดมันไม่ใช่อยู่แล้วถ้าคอมระเบิดจริงหน้าคนที่เห็นก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าระเบิดมันจะต้องไปยังไงก็ต้องกระจายใช่ไหมคะหรืออะไรเงี้ยแต่วันนี้มันไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะนางสาวตรีนุชเทียนทองสั่งตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนว่าสาเหตุใดโรงเรียนถึงปกปิดข้อมูลกับตำรวจส่วนการดำเนินคดีก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจค่ะที่ผ่านมาย้ำมาตลอดเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาเพราะว่าเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้นักเรียนนั้นต้องได้รับความปลอดภัยในทุกมิติค่ะ